ครับผมก็พิรุณพำลักเดินทางมาถึงตอนจบแล้วค่ะตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันอีกก็จะมาดูว่าจุดจบของผู้ชายที่ทำไม่ดีจะเป็นยังไงจริงไหมครับจริงถึงแค่นี้เลยเหรออ่ะไอ้สักนิดนึงฝากด้วยนะคะก็รอดูว่าจะคลี่คลายยังไงก็ฝากเป็นติดตามด้วยนะคะมาอีกคนละยังไงก็ยังมีดราม่ากับมีล่ากับพี่เดนิสต่อด้วยนะคะยังไงก็ติดตามไปด้วยแล้วก็ทุกอย่างทุกคู่จะลงเอยยังไงนะครับผมติดตามได้นะครับผมเสาร์นี้นะครับผมจะจบแล้วแขนจะขาดบ๊ายบายบ๊ายบาย